สงครามนางฟ้าแดเนียลเคลรี่นักสู้สาวสวยเจ้าของแชมป์โลกวันปั้มจับล็อกรุ่นอะตอมเวท105ถึง115ปอนด์หญิงเส้นแรกในประวัติศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาได้เลิกป้องกันบัลลังก์เป็นครั้งแรกพบกับเมซ่าบาสโตสนักรัดสาวอันตรายจากบราซิลในศึกวันไฟไนท์24ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีรามอินทราในวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้สำหรับแดเนียลเคลรี่มีดีกรีเป็นถึงเจ้าของสายดำบราซิเลียนยูยิสูเธอเปิดตัวกับวันเป็นครั้งแรกในศึกวันเอ็กเมื่อเดือนมีนาคม2565และสามารถต่อกรกับเมซ่ายามากุชินักปั้มสาวระดับตำนานชาวญี่ปุ่นได้อย่างถึงพริกถึงขิงโดยลงเอยด้วยผลเสมอหลังจากนั้นเธอยกระดับความแกร่งขึ้นมาจนสามารถคว้าชัย2ไฟต์ติดต่อกันผลงานไฟต์ล่าสุดแดเนียลสามารถพาตัวเองก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพได้สำเร็จด้วยการคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันปั้มจับล็อกรุ่นอะตอมเวทหญิงเส้นแรกในประวัติศาสตร์มาครอบครองด้วยการเอาชนะคะแนนเจสซาคารได้อย่างน่าประทับใจในศึกวันไฟนอล14เมื่อเดือนกันยายน2566ขณะที่เมซ่าบาสโตสมีดีกรีความสำเร็จที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครองแชมป์โลกยูยิสูมากถึง9สมัยรวมถึงยังเป็นเจ้าของแชมป์บราซิลแชมป์ยุโรปและแชมป์แพนอเมริกันอีกหลายสมัยและยังได้รับการยกย่องให้เป็นนักปั้มจับล็อกหญิงรุ่นเล็กที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบันเมซ่าพาตัวเองเข้ามาพิสูจน์ฝีมือในวันเป็นครั้งแรกในศึกวันไฟท์ไนท์20เมื่อเดือนมีนาคม2566และโชว์ทักษะปั้มจับล็อกขั้นเทพไล่ต้อนเอาชนะคะแนนคู่แข่งจากญี่ปุ่นคานาเอะยามาดะได้อย่างเหนือชั้นส่งให้เธอได้รับโอกาสขึ้นท้าชิงแชมป์โลกจากเคลรีฟในครั้งนี้ศึกครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการประทะกันของ2ตัวแม่ปั้มจับล็อกรุ่นเล็กที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในโลกซึ่งเคลรี่จะสามารถป้องกันบัลลังก์สมัยแรกจากผู้ท้าชิงสุดอันตรายเมซ่าที่กวาดความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกได้หรือไม่งานนี้ร่วมลุ้นไปพร้อมกันในศึกวันไฟไนท์24วันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไททิเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 7:00 นรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มเวลา 10:00 นเป็นต้นไปครับ